คนกล้องนี้นะครับเอากล้องหลังนะคะเต้นตลอดครับถึงแม้ว่าจะดูยาวๆนะครับแต่ว่าโอ้โหเวลาบรรยายจริงๆแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองใช่ครับก็จะมีเงื่อนไขของทางด้านของ AMG ผมจำได้เลยนี่คือ Lexus RCF พี่จอนที่แบบแผดเข้ามาในห้องบรรยายของเรานะเพราะว่า Lexus เนี่ยถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดเนี่ยจะเคลียร์ไหมตับแล้วครับออกแล้วครับโอ้โหดูไฟครับใหญ่มากครับบังมิดหมดจอเลยครับขนาดนี้ครับเบนเล่โอ้โหเบนพิษณุสิริมงคลเกษมจากวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับเพิ่งกันนาทียังเป็นผู้นำอยู่คาโลขึ้นมาดับ2ซะงั้นโอ้โหเอาแล้วกันจะสั่งตกไปอยู่นะมันมองอะไรไม่เห็นเลยคือไปจอดรถทีนึงเนี่ยแบบว่าโอ้โหต้องหาคนช่วยอยู่ครับระยะห่างเป็น 1.9 ครับคาโลปากทางพิษเปิดแล้วครับณขณะนี้ครับจะต้องเข้ามาตามเกมกติกามารยาทแล้วพี่รมพักดีครับเอาเว้ยสิงห์ภูเขาผมมาแล้วครับพี่ต๊อดมาแล้วโชคของฝั่งนี้แต่โชคร้ายต๊อดครับจิ้มไปจิ้มมาครับแม่หลอกล่อหลอกล่อยิ้มไม่ออกนะพี่จอนโดนปิติไล่โหดเหลือเกินโหดครับพี่ต๊อดนี่ขาขวิดเลยทีเดียวแล้วขึ้นมาด้วยเอาขึ้นแล้วเปล่าขึ้นแล้วโอ้โหทางอะไรจะขึ้นง่ายอย่างนั้นขึ้นดื้อเลยครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับปลายเกียร์ไม่ยอมเบรกลึกครับเบรกลึกไปไหนไปไหนเบรกลึกขนาดนั้นโอ้ยไปแล้วครับยาวทีนี้เศร้าเลยครับทีนี้เฉยเลยเป็นไงล่ะพี่บอกแล้วพี่10นาทีเราแทบไม่ได้หายใจครับพี่จอนครับผมเอาละครับผู้นำตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นของรถแข่งหมายเลข34อย่างเป็นทางการครับใช่ครับแล้วก็ไล่น็อกรอบรถแข่งหมายเลข39ที่อยู่ในคลาสซุปเปอร์คาร์ GTM ครับผู้นำ GTM โดนผู้นำนี่ครับโอ้แล้วนี่คือภาพที่ผมชอบมากครับก็คือ AMG กับ Bentley อยู่ด้วยกันครับทันแล้วพี่มันดูแบบว่าบวมๆใหญ่ๆตูดใหญ่ๆหน้าใหญ่ๆครับกับอีก1รอบครับหมดเวลาแล้วครับเมียตัวเองไปออกกำลังกายฟิตเนสอยู่ตอนนี้นี่ครับหมายเลข34ปิติพิรมพักดีโอ้นี่ก็ตามผู้นำอยู่ประมาณ6วินาทีครับผมเขาอยู่อันดับ4ด้วยนะก่อนเข้าพิทอ่ะใช่ครับแล้วตอนนี้ครับป้ายไฟนอลแลบต้องเกิดขึ้นแล้วครับนี่แหละครับไฟนอลเขาดาวไฟนอลแลบโอ้โหเบนลี่รถถังมาเลยครับโอ้ยแต่ออกจากโอ้ยมาจอดมุมนี้เสียวโว้ยเสียวโว้ยไม่ได้อะเสียวโว้ยมุมนี้หมดเวลา SC แล้วหมดแล้วหมดแล้วรอบสุดท้ายแล้วอย่าเลยครับโอ้ยมาลุ้นกันโอ้ยเสียวฮะคู่นี้ครับเมื่อกี้นี่พี่ต๊อดเสียวก่อนเลยครับแหมโยนมาเต็มๆสาดมาโค้งขวาเต็มๆปิติกำลังจะพารถแข่งเฟอร์รี่488 GT3 ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตรับคว้าแชมป์พอเลยบอกครับเก็บคอเลยฮะบอกความเสียเสพเลยอ่ะตอนนี้บอกเลยนี่ครับโฉมหน้าครับของหนุ่มหล่อ2คนครับแม่หล่อจริงๆครับปิติพิรมพักดีครับกับกันตศักดิ์กุศลีสำหรับสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์หมายเลข34ครับบอกเลยว่าแต่คนเป็นเรื่องที่เราสวยทุกคนจริงๆ